นี่โยมมาทำอะไรเนี่ยฮะโยมมาทำอะไรมาวัดมาได้ไหมได้เอายกเปิดประตูหน่อยดิเปิดแต่ไม้เข้าเปิดทำไมคุณเนี่ยดูแลครับทำไมเข้าไม่ได้อะมาดูแลให้เขาเข้าสิฮะรู้ไว้อะจะไปรู้เลยจะโยมดูแลจะเข้าไปดิแล้วคุณเป็นใครคุณจะมาถามผมเนี่ยฮะผมชาวบ้านครับชาวบ้านครับชาวบ้านครับแล้วกันเนี่ยมึงเนี่ยแล้วคุณเป็นใครคุณจะมาถามผมเนี่ยฮะผมชาวบ้านครับชาวบ้านครับผมชาวบ้านครับแล้วกันเนี่ยมึงเนี่ยโอ้โหท่านมึงแหละครับขอร้องแก้ลงไปพูดกับท่านดีๆนะครับเชิญ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 ครับใจตำรวจครับผมกลัวท่านจังเลยครับใจตำรวจครับวันนี้โยมมาทำอะไรเนี่ยฮะโยมมาทำอะไรมาวัดมาได้ไหมได้เอายกเปิดประตูหน่อยดิเปิดแล้วจะไม้เข้าเปิดทำไมแล้วก็จะมาวัดเนี่ยก็ยมก็ต้องเปิดใช่ยมดูแลอยู่ไม่ใช่เหรอวัดอ่ะยมดูแลไม่ใช่เหรอวัดอ่ะคุณเนี่ยดูแลครับทำไมเข้าไม่ได้อ่ะมาดูแลให้เขาเข้าสิฮะรู้ไว้อ่ะจะไปรู้เลยฮะยมดูแลจะเข้าไปดิจะเข้าไปดิเปิดครับเปิดครับเปิดสิครับเปิดสิครับโอ้ดีจังเลยที่เดินเข้ามาเข้าว่าทั้งนี้ว่าไม่ได้ไม่ตัวไม่ตัวอะไรนะอะไรเย็นตัวมาตายเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่แล้วอ่ะมันสามารถที่จะเข้าออกได้ไรได้แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าออกได้จะให้จะมาเข้าลูกเดียวแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าได้เพราะอ่ะเนี่ยเราเห็นประตูเขาคล้องโซ่เขาไว้ใส่กุญแจเขาไว้แล้วก็จะเข้าไปองค์เดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปลอดภัยได้นะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปอะไรเข้าไปแล้วก็คือเจ้าพนักงานเขาก็ต้องเข้าไปดูแลทั้งมูลนิธิวันนี้ก็มีพนักงานมูลนิธิท่านคนรวยสวยเยี่ยมโพใช้ก็เข้ามาด้วยแต่ไม่สามารถเข้าไปได้โดยติดกั้นจากประชาชนของกลุ่มบุคคลเนี้ยที่อยู่เนี้ยอยู่ในวัดเนี้ยตอนเนี้ยลักษณะนี้จึงไม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้จริงแล้วมันต้องเปิดประตูนะให้คนต้องเข้าออกได้วัดเพราะว่าวัดมันเป็นนิติบุคคลแล้วก็วัดเราเนี้ยวัดบางพานเนี้ยคนก็ต้องขึ้นไปกราบไปไหว้อยู่แล้วบนฐานฉะนั้นเรามาทำแบบเนี้ยมันไม่มันยังไงเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะทำอะไรแบบป่าเถื่อนทำอะไรแบบไม่เคารพกฎหมายแล้วก็เรียกร้องว่าให้คนเคารพกฎหมายนะแต่ไม่ยอมเคารพกฎหมายมาทำแต่แบบนี้ไม่ได้